بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องวิถีนบีแชร์ปีหน้าอยู่เรานะอินชาอัลเลาะห์อยู่ถึงนะ นะแชร์ยิ้มนะฮะแชร์ยิ้มผมก็มีความสุขแล้วจะไปไหนได้นะฮะผมจะสอนหะดีษของอิหม่ามบุคอรีทุกอาทิตย์แล้วก็จะมีเอกสารแจกให้พวกเราเนี่ยว่าหะดีษนบีแล้วก็มีความหมายแล้วก็มีสิ่งที่ได้รับจากหะดีษ1 2 3 4 5จะเป็นการสอนที่เหมือนกับย้อนกลับไปสมัยที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนซอฮาบะห์แต่นบีก็จะนั่งตามต้นไม้บ้างนะฮะในมัสยิดบ้างเดินทางขี่ม้าขี่อูฐนบีสอนทุกที่นะครับที่มีโอกาสผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะกลับไปสู่ความเป็นเดิมๆสู่ความเป็นเดิมๆมากกว่าหะดีษได้ไอเดียหนึ่งนะฮะอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขแกสอนทุกเช้าเลยนะครับเช้าวันอาทิตย์เนี่ยตัฟซีรเรียนทุกเช้าเลยตัฟซีรแต่ผมยังไม่มีโอกาสทำให้ดาวเทียมเนี่ยเป็น24ชั่วโมงหรือให้มีดาวเทียมเนี่ยยืดเวลาออกไป7โมงอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสถึงขนาดนั้นผมกล่าวว่าพออาจารย์มุตฟาสอนเสร็จปั๊บผมต่อเลยแต่สอนเรื่องหะดีษต้องเล่าเท้าความนิดนึงนะครับว่าผมไปอยู่ที่อินเดียนี่นะครับสิ่งที่ผมเรียนมากที่สุดคือหะดีษโดยเฉพาะหะดีษของอิหม่ามติรมิซีเรียนมากนะครับแล้วก็เสียงชัดนะฟาดินนะเรียนมากที่สุดคือหะดีษแล้ววันนี้เนี่ยผมจะเอาหะดีษเนี่ยกลับมาสอนพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการนำหะดีษของอิหม่ามบุคอรีมาสอนอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเป็นอิหม่ามที่ได้ชื่อเป็นอิหม่ามที่ได้ชื่อว่าบันทึกหะดีษของท่านนบีและมีความซอฮีหะลำดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเลยนักรายงานหะดีษอิหม่ามบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดติรมิซีอิบนุมายะนาซาอีเนี่ยอันดับหนึ่งของการบันทึกหะดีษคืออิหม่ามบุคอรีวิถีนบีพี่น้องรู้ไหมครับว่าคือผมอาจจะอ่านหะดีษเยอะจึงซึมซับตรงนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนผมไปอุมเราะห์ล่าสุดผมก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งคือนบีจ๋าผมไปเขียนที่มัสยิดฮารอมมัสยิดนบีพอไปถึงยังไม่ได้เวลาผมก็นั่งนึกตรงนี้เนี่ยตรงที่เรานั่งเนี่ยนบีน่าจะเดินผ่านมาบ้างล่ะใช่ปะเอานะนบีน่าจะขี่ม้าจูงอูฐมาตรงนี้บ้างเพราะบ้านนบีเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราก็เห็นใช่ไหมหลุมศพของท่านนบีเนี่ยคือบ้านนบีกับท่านหญิงไอชาห้องที่กุโบสที่นบีฝังคือเป็นบ้านนบีซึ่งเป็นห้องของท่านหญิงไอชาก่อนเสียชีวิตนบีขออนุญาตภรรยาคนอื่นมานอนบ้านท่านหญิงไอชาแล้วนบีก็เสียชีวิตบนตักของท่านหญิงไอชาแต่ปรากฏว่าท่านกลุ่มลัทธิชีอะห์นี่บอกว่าท่านหญิงไอชานี่เป็นกาเฟรคิดดูนะผมก็นั่งนึกอยู่เนี่ยนั่นคือบ้านนบีแล้วก็ถัดมานิดเดียวก็คือมัสยิดนบีซึ่งมัสยิดนบีเนี่ยผมให้ 3-4 ซอฟอ่ะ 3-4 ซอฟยาวเลยนะก็ไม่เท่าไหร่แล้ววันนี้เนี่ยมันมหาศาลฉะนั้นมะดีนะห์ในอดีตเนี่ยก็คือเหมือนกับจังหวัดนึงอ่ะแหละหรือเมืองหนึ่งซึ่งมีท่านนบีเป็นผู้นำมีบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆพอเราไปถึงมัสยิดนบีเรามีความคิดว่าเราอยากเกิดในยุคนบีจังเลยอยากกอดท่านอยากจูบท่านอยากหอมมือท่านแต่เราไม่สามารถทำได้ตักเด็ดอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาตอนนี้เนาะ
เราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยนบีน่าจะเคยมานั่งนะเสร็จผมก็ใช้จินตนาการก็คือเขียนเหมือนส่งสารให้ท่านนบีบอกนบีจ๋าท่านนบีอยู่ตอนนี้เนี่ยมุสลิมเราคงไม่แตกแยกกันเนาะมุสลิมเราคงไม่ทะเลาะกันเนาะผมก็เขียนกลับไปเนี่ยผมจะไปซึมซับความเป็นมะดีนะห์คือความเป็นมัสยิดนบีที่นบีอยู่และที่นบีเสียชีวิตวิถีของท่านนบีคือวิถีของการขัดเกลาเขาเรียกอะไรอบรมนบีจะขัดเกลาซอฮาบะอบรมซอฮาบะท่านอิบนุมัสอูดซึ่งเป็นซอฮาบะชั้นลำดับต้นๆ นะฮะรายงานบอกว่าอันนารอยุลันซาลันนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุลอามาลิอัฟฎอลุรอซูลสิ่งใดบ้างครับที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอามันใดที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำที่มันประเสริฐที่สุดนี่สำนวนของซอฮาบะถามเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ถามโต๊ะครูเนี่ยถามเรื่องอะไรครับฮะฮัจญะห์จะถามเรื่องอะไรถามเรื่องเมื่อคืนป่ะถามเรื่องอะไรฮะบังกะรีมเอาจริงๆนะวันเนี้ยลูกศิษย์ถามโต๊ะครูเนี่ยถามเรื่องอะไรเอาฮะแชร์ส่วนใหญ่จะถามเรื่องฮุกุมศาสนาใช่ป่ะหรือเลวร้ายไปกว่านั้นถามว่าท่านครูไอเนี่ยขัวเนี่ยอยู่ข้างบ้านทำอย่างเนี้ยลงนรกไหมนี่คำถามที่เรามักจะถามแต่สังคมนบีวิถีนบีเนี่ยซอฮาบะเนี่ยถูกขัดเกลาจนกระทั่งบรรลุถึงสัจธรรมเวลามหานบีจะถามนบีเสมอว่าอะไรที่ทำแล้วได้เข้าสวรรค์รอซูลฉันเป็นชาวสวรรค์ไหมรอซูลทำยังไงที่ฉันจะเป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์รอซูลอามันการปฏิบัติอะไรใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดนี่คือคำถามที่บรรดาซอฮาบะห์ถามนบีเพราะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถูกขัดเกลามาอย่างต่อเนื่องและอย่างยาวนานไม่มีนะครับที่ซอฮาบะห์จะถามนบีอบูบักรนี่ทำไมเป็นคนแบบเนี้ยไม่มีหรือท่านหรือซอฮาบะห์คนหนึ่งมาถามโอ้อุมัรนี่ใช้ไม่ได้แบบนี้เนี่ยมันโอ้ไม่เข้าท่าสมมุติอย่างนี้นะไม่มียุคของซอฮาบะห์จะมาถามกันเรื่องแบบนี้เพราะเขาถูกขัดเกลาว่าให้เป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ต้องทำยังไงภาษาหนึ่งที่งดงามที่สุดในคำถามก็คืออะไรที่มันประเสริฐที่สุดในอิสลามอะไรที่มันประเสริฐที่สุดยารอซูลุลลอฮ์ที่มันดีที่สุดเจ๋งที่สุดแจ๋วที่สุดที่ฉันจะปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมขออนุญาตสอนพี่น้องฮะดีสเนี่ยเชิญครับหมอน้องครับผมจะขอใส่เสื้อสีขาวนะเพราะว่าเราสอนฮะดีสนบีเนาะนะเชิญครับอันนี้ก็เป็นสังคมไทยๆนะครับมาที่หลังนั่งหน้านะฮะรู้ใจกันนะครับอย่าจากกันแล้วครับเพราะว่าท่านมาอิหม่ามมาลิกเนี่ยเวลาสอนตัฟซีรสอนวิชาอื่นท่านก็จังแต่งตัวธรรมดา แต่เวลาสอนฮะดีสท่านจะไปเข้าไปที่บ้านซึ่งบ้านก็น่าจะใกล้เคียงแบบผมนะครับออกลงมาจากบ้านก็ถึงที่สอนเลยท่านจะไปอาบน้ำละหมาดสองรอกาศใส่ชุดสีขาวแล้วก็มานั่งแต่การนั่งของอิหม่ามมาลิกคงไม่ใช่นั่งเก้าอี้แบบนี้น่าจะนั่งเป็นเหมือนตังนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นลูกศิษย์ลูกหานั่งคอยจดผมอยากให้ปฏิวัติใหม่ตรงที่ว่าแม้กระทั่งผมเองเนี่ยเวลาจะสอนฮะดีษนี่ผมขออนุญาตเลยนะครับใส่เสื้อสีขาวอัยยุนอะมาลิอัฟฎอลุยะซากัลลอฮ์ครับการงานอะไรครับรอซูลที่อัฟดอลที่ประเสริฐที่สุดกอลาอัศศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นของเวลาพี่น้องรู้ไหมว่า
อิสลามนี่มีร้อยเรื่องพันเรื่องแต่นบีหยิบมาแค่3ข้อกรณีที่ถูกถามว่าอะไรประเสริฐที่สุดนบีหยิบมาแค่3ข้อและอันดับ1เรื่องแรกก็คืออัศศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นของเวลายิ่งใหญ่ที่สุดนบีบอกว่าอะลีฮนาบิศอลาฉันจะไปพักผ่อนในละหมาดละหมาดคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปเที่ยวน้ำตกนะไม่ใช่ไปเที่ยวภูเขาแต่การพักผ่อนที่ประเสริฐที่สุดคือการละหมาดอะลีฮนาบิศอลาฉันจะพักผ่อนในละหมาดนบีบอกว่าท่าทางที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่สุดท่าทางที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ที่สุดท่าทางที่มนุษย์จะทำกับพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ที่ใกล้ชิดที่สุดนบีบอกว่าอัสสุยูดการสุยูดฉะนั้นการสุยูดคือสิ่งที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดและกลับไปอยู่ในไหนครับในละหมาดเท่านั้นศีรษะที่สูงที่สุดลงมาต่ำที่สุดให้กับใครให้กับอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวกับมนุษย์ด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นในฮุกมศาสนาจึงไม่มีฮุกมการกราบการคือการกราบมนุษย์กราบมนุษย์มนุษย์กราบกับต้นไม้มนุษย์กราบกับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายยกเว้นผู้สร้างเท่านั้นอัสศอลาตุลิวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นของเวลานบีขอดุอาแบบนี้ครับอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินศอลาตินลาตัมฟะโออัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงทำให้ฉันรอดพ้นปลอดภัยจากการละหมาดที่ไม่ยังประโยชน์ละหมาดเสร็จปุ๊บไปทำซีนาต่อละหมาดเสร็จแล้วไปดื่มเหล้าต่อละหมาดเสร็จแล้วไป เล่นการพนันซื้อหวยเบอร์ซื้อหวยลอตเตอรี่ต่อแสดงว่าการละหมาดไม่มีประโยชน์สำหรับเขานี่ถ้าให้พูดเรื่องละหมาด2ชั่วโมงไม่พอแต่สิ่งที่ใกล้ชิดประเสริฐอายุนอามาลีอัฟดาลูอามันต่างๆที่มีมังมหาศาลสิ่งแรกที่นบียกขึ้นมาคืออัสซอลาตุลิวักติฮาการละหมาดตรงเวลา2วะบิรุนวาลิไดการทำความดีต่อพ่อแม่โอ้ยอันนี้ถ้าอธิบายเรื่องนี้อย่างเดียวก็มหาศาลนะครับมีพี่น้องเขียนมาทางไลน์บอกอาจารย์คะดิฉันไม่สนใจพ่อของดิฉันได้ไหมไม่กตัญญูไม่อะไรเพราะว่าอาจจะทำอะไรกับเขาเยอะครับผมก็ตอบไปบอกว่าหน้าที่ของพ่อที่บกพร่องกับลูกกับภรรยาระหว่างเขากับอัลลอฮ์สมมติเขาผิดไม่เลี้ยงดูเราระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่เราไม่เอาใจไม่ดูแลพ่อหรือแม่ของเราอันนี้ผิดที่เราในฐานะลูกงั้นเวลาพูดเนี่ยเราจะพูดคนละประเด็นโอ้ยอาจารย์หนูไม่ต้องกตัญญูต่อพ่อหรอกพ่อไม่เคยเลี้ยงเลยนั่นพ่อระหว่างเขากับอัลลอฮ์ที่เขาจะต้องรับผิดแต่ระหว่างเราในฐานะลูกต้องเลี้ยงดูส่งเงินไปดูแลท่าน ไม่สบายไปหาท่านไปเยี่ยมท่านไปออกค่าใช้จ่ายให้ท่านนี่หน้าที่เราเข้าใจนะซุมมันญิฮาดูฟีซาบีลิลละนบีบอกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เป็นอันดับ 3ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในอิสลามที่เป็นอามันที่ดีที่สุดในอิสลามก็คือ1การละหมาดในช่วงต้นของเวลา2การอะไรครับทำความดีต่อพ่อแม่และข้อที่3ก็คือการออกญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์เดี๋ยวเราตอนท้ายเราจะมีให้ถามเนาะนะก่อนเราจะละหมาดแล้วเราละหมาดเสร็จกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราก็เรียนต่อท่านหญิงไอชาได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุนอามะลีอะฮับบุอิลัลลอฮ์เห็นไหมดูไอชาถามไอชาถามท่านนบีบอกว่านบีคะอามันอะไรที่อะฮับบุอิลัลลอฮ์เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามันอะไร
กอละอัดวามูฮูวะอิงกอละให้ทำเป็นประจำแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามเอาละสินี่คืออามันที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดไม่น่าเชื่อผมถึงบอกพวกเราบอกว่าวิถีนบีคือวิถีที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นวิถีที่ยากเลยนบีอยู่แบบง่ายๆและสิ่งที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดอามันที่เราจะต้องทำมากที่สุดก็คือสิ่งที่ทำไมครับทำประจำทำทุกวันทำบ่อยๆแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามอ่ะเวลาพี่น้องอ่านกุรอานอ่านยังไงผมเคยถามพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์บางทีผมอ่านยุสหนึ่งเลยอ่านหนึ่งยุสถ้า30วันก็จบเล่มถูกไหมผมถามใหม่ว่าอ่านหนึ่งยุสเนี่ยแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อแกบอกว่าอีก 2-3 เดือนค่อยอ่านต่อเห็นยังอามันแบบเนี้ยไม่ใกล้ชิดอัลเลาะห์เอาใหม่อ่านวันละ3บรรทัดของกุรอานวันละ3บรรทัดแต่อ่านทุกวันคนทำอย่างนี้ประเสริฐกว่าอ่านวันนี้1ยุสแล้วเว้นไป 2-3 เดือนอามันแบบนี้แหละที่อัลลอฮ์ปรารถนาทำไมครับเพราะนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่เบื่อหรอกพวกท่านน่ะจะเบื่อมีซอฮาบียะห์ซอฮาบะห์ผู้หญิงเนี่ยเขาจะละหมาดตะฮัจญุดที่มัสยิดกลางคืนพอละหมาดเสร็จปุ๊บพอซุบฮ์นบีไปเห็นปรากฏว่ามันมีเชือกขึงอยู่พี่น้องนึกภาพนะระหว่างมันมีเสาใช่ไหมระหว่างเสานี้ขึงไปข้างหลังนบีถามอะไรอะเชือกอะไรซอฮาบะห์ถามว่าเมื่อคืนนี้มุสลิมะเข้ามาละหมาดเสร็จเนี่ยตะฮัจญุดเนาะพอละหมาดเสร็จพอมันเมื่อยก็พิงเชือกนบีเลยบอกหะดีษขึ้นมาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่เบื่อหรอกที่บ่าวของพระองค์จะทำอามันอิบาดะห์แต่พวกท่านจะเบื่อเอง ถ้าละหมาดไม่ไหวไม่ต้องเอา8รอกอะห์2รอกอะห์แล้วก็นอนคนมันไม่ไหวอะหรือ2รอกอะห์ก็ไม่ได้นะแชร์เนาะละหมาดวิตรรอกอะห์เดียวอย่างน้อยก็ได้ขึ้นชื่อว่าละหมาดในเวลาค่ำคืนละหมาดรอกอะห์เดียวนะครับแล้วก็นอนอย่าละหมาดแล้วก็ฝืนบางคนถึงขั้นกินกาแฟแบบไม่ผสมเลยเอาแบบขมที่สุด แบบนะจะได้ตื่นใช่ไหมเอาแบบกาแฟโบราณนะครับไม่รู้โบราณนี่ยุคไหนนะครับเอาแบบเจ๋งที่สุดอ่ะจะได้ตื่นบางคนก็เอาเครื่องชูกำลังแช่ไว้กินสัก2ขวดนะเสร็จแล้วไม่พอกินอีก2ขวดเขาบอกว่ายาชูกำลังนี่นะไอ้เนี่ยพวกนี่นะยาชูกำลังเนี่ยกินวันนึงไม่เกิน2ขวดเขาบอกว่าที่ไม่เกิน2ขวดเนี่ยคือยี่ห้อเดียวกันไม่เป็นยี่ห้อเดียวกันเนี่ยอย่าเกิน2ขวดนะ M100 ก็2ขวดนะพอเสร็จแล้วอ่ะลิโพอีกสัก2ขวดคนละยี่ห้อไม่เป็นไรอันนี้ตายเร็วแน่ๆเลยตายเร็วแน่ๆอิสลามไม่ชอบแบบนี้หน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยทำน้อยๆทำบ่อยๆเรามาเรียนศาสนาเนี่ยมาประจำมาประจำพี่น้องลองคิดดูนะในวันหนึ่ง24ชั่วโมง7วันมีกี่ชั่วโมงแล้วเราให้แค่2หรือ3ชั่วโมงฟังศาสนานี่น้อยมากอันนี้ไม่พูดว่าพี่น้องฟังวิทยุ 104.25 หรือบรรดาช่องไว้ยาเต็มช่อง TM ไม่เกี่ยวนะหรือแม้กระทั่งช่องรับฟานซึ่ง24ชั่วโมงมีแค่2ชั่วโมงในดาวเทียมเนี่ยประเด็นคือวิถีนบีคือวิถีที่ถูกขัดเกลาขัดเกลายังไงครับให้เราทำอิบาดะห์เล็กน้อยไม่ต้องเยอะแต่ทำบ่อย
บางคนฟังศาสนาเลย 4-5 ชั่วโมงเบื่อนะครับใช่ปะอัลเลาะห์รู้จักมนุษย์อ๋อไม่เบื่อหรอกดิล่ะแต่อัลเลาะห์รู้จักมนุษย์ในความเป็นมนุษย์เพราะนบียังสอนซอฮาบะห์โดยมีวันเวลาที่เจาะจงตายตัวประการต่อมาวิถีนบีคือวิถีที่ห้ามปรามความชั่วและส่งเสริมในเรื่องดีนี่วิถีนบีมันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันยูกอยยิรฮูบิยะดิฮีใครก็ตามที่เห็นของผิดของชั่วมุงกัดของไม่ดีฟันยูกอยยิรุบิยะดิฮีให้เขาตักเตือนห้ามปรามด้วยกับมือเขาสมมติว่าผมเนี่ยเห็นลูกผมเนี่ยสูบบุหรี่ผมก็ไปหยิบบุหรี่ทิ้งเห็นลูกผมเนี่ยนั่งเล่นกีตาร์ผมก็จะต้องเอากีตาร์เนี่ยไปฟาดทิ้งนี่สมมติเห็นภรรยาซื้อหวยเบอร์มาเราก็ต้องไปฉีกทิ้งล่าสุดมีคำถามบอกว่าถูกหวยเนี่ยไปฮัดได้ไหมเราเนี่ยเอาของฮารอมเนี่ยนะไปอยู่ที่มุกอด้วยนะเงินเนี่ยเงินฮารอมนะแชร์นะได้จากลอตเตอรี่เนี่ยแล้วเราก็เบิกมาแล้วเราเอาไปใช้ที่แผ่นดินฮารอมฟาอิลลัมยัสตะตีฟาบิลิซานีฮีเวลาไม่มีความสามารถหรอกครับเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ปกครองเขาเห็นคนอื่นทำความผิดฟาบิลิซานีฮีลิ้นไปเตือนมีพี่น้องถามมาในถ้าพี่น้องดูใน Facebook ถามตอบจันทร์อังคารพุธช่วง20:30พี่น้องบอกว่าเวลาเห็นพี่น้องมุสลิมเราทำความผิดต้องเตือนด้วยเหรออาจารย์เตือนครับไม่เตือนบาปไหมบาปก็นบีให้เป็นขั้นตอนแบบนี้อย่างแรกทำยังไงก่อนมีอำนาจใช้อำนาจถ้าไม่มีอำนาจล่ะบิลิซานี่ใช้ลิ้นเตือนบางนี้หวยเบอร์นี่ไม่ได้นะอ๋อรู้แต่มันยังอดไม่ได้รู้เยอะแต่อดไม่ได้บางคนรู้ทุกเรื่องนะแม้แต่มันอดไม่ได้จริงๆแสดงว่าเขารู้แต่เอานะเขายังไม่อัลลอฮ์ยังไม่ดลใจในเรื่องนี้เขายังนับสูของเขายังแรงกล้าอยู่แต่เขารู้ได้ไหมฮัมดิลละขอดุอาให้เขาไปเตือนนี้บางนี้ละหมาดเอ้ยไม่ต้องมายุ่งเหลืองกูอันนี้เจอบ่อยนะครับขอโทษนะใช้เสียงในฟิล์มเลยระหว่างกูกับอัลลอฮ์ใช่ไหมนี่ก็อีกระดับหนึ่งอันนี้หนักกว่าตะกี้นี้ฟาบิลิซานี่ฮีเตือนเขาบอกเขาหน้าที่เราจบแล้วแล้วก็ถ้าพูดได้นะพวกกันบอกไม่เป็นไรนั่นแหละระหว่างอัลลอฮ์กับบังหรือนี้นะแต่ผมหรือหนูเนี่ยหน้าที่ของหนูหรือผมเนี่ยต้องเตือนนี้ต้องเตือนบังเข้าใจนะนี้นะเข้าใจนะบังนะแค่นี้แหละครับพี่น้องรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่เขาจะรับฟังเราคืออะไรอันนี้สูตรสำเร็จเลยอิคลาสหัวใจการเตือนที่ไม่ใช่มาจากใจมันออกมาจากสีหน้าและคำพูดแต่การเตือนที่ออกมาหัวใจมันจะออกมาจากคำพูดและก็สีหน้าที่บริสุทธิ์นะมันสัมผัสได้โหแชร์อาบน้ำละหมาดแบบนี้อันนี้เตือนไหมอันนี้ไม่เตือนอันนี้เขาเรียกแดกดันใช่ไหมเหยียดประนามประจานบางทีถ่ายรูปไปลงเฟซอีกอันนี้ประจานพอเห็นคนหนึ่งเขาอาบน้ำละหมาดผิดแล้วก็กระซิบบอกบังไอ้เช็ดศีรษะนี่ไอ้แบบเนี้ยคือนบีเช็ดเนาะไอ้สามเส้นแบบนี้มันไม่มีเนาะอะไรนะเขาก็จะตอบมายังไงนั่นหน้าที่เราจบละเห็นยังฟาบิลิซานี่เตือนหน้าที่เราเห็นของผิดมันรออานบีบอกใครก็ได้ที่เห็นของผิดไม่ใช่โต๊ะครูอย่างเดียวนะบางมูฮัมหมัดนะสังคมเราเนี่ยมันมีคนเยอะมากนะครับโต๊ะครูเนี่ยมันอัตราส่วนในเมืองไทยเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วเนี่ยผมไม่รู้นะน่าจะมีใครทำสถิติหน่อยว่าบ้านเรามีโต๊ะครูกี่คนมุสลิมในเมืองไทยกี่คนและอัตราส่วนมันจะเกิดขึ้นสมมติว่าโต๊ะครูของเรามี1,000คนมุสลิมมี10ล้านคน1,000คน1คนต้องดูแลคนที่ไม่รู้กี่คน
และอัตราส่วนมันก็จะออกมาฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามให้วิถีนบีวิถีของซอฮาบะห์เป็นวิถีของการตักเตือนซึ่งกันและกันและการตักเตือนซึ่งกันและกันจะเกิดความรักครับแต่การประณามการประจานจะไม่เกิดความรักมีแต่ความแค้นมีแต่ความบาดหมางสังคมวันนี้เนี่ยไม่ได้เตือนส่วนใหญ่ไม่ได้เตือนเพราะหัวใจแต่ส่วนใหญ่เตือนเพราะยกตนข่มท่านอันนี้เรื่องจริงนะฮะเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าผมเนี่ยมีความรู้อย่างอาจารย์นี่เขาบอกกับผมนะผมฟันแหลกเลยผมนึกในใจดีแล้วที่ท่านไม่รู้ท่านเนี่ยรู้ไม่ได้เพราะท่านรู้ท่านจะด่าชาวบ้านใช่ไหมก็เขาบอกเขาจะฟันแหลกเลยไอ้นี่บิดอะห์ไอ้นี่ลงนรกไอ้นี่อยู่กับชัยฏอนไอ้นี่เป็นอิบลิสไอ้แบบนี้ไม่เรียกดาวะไม่เรียกตักเตือนไหนล่ะไหนล่ะมรดกนบีนบีทำอย่างนี้กับมุสลิมไหมในสมัยนบีนบีพูดยังไงกับซอฮาบะห์ในสมัยนบีเดี๋ยวไปฟังวันพรุ่งนี้ลำหินอะไรนะเมตตาธรรมใช่ไหมไม่ใช่คุณธรรมใช่ปะคุณธรรมค้ำจุนโลกใช่ปะคุณธรรมปะอะไรประมาณนี้นะครับนบีเนี่ยพูดกับซอฮาบะห์สอนซอฮาบะห์ยังไงสอนยังไงท่านครูวันนี้ก็ต้องสอนแบบนั้นคนชาวบ้านเขาไม่รู้ไปด่าเขาเสียก่อนเนี่ยครั้งต่อไปท่านมาสอนไม่มีใครมานั่งฟังนี่เรื่องจริงฉะนั้นนบีก็จะบอกอย่างนี้เสมอนะครับว่าวิลิซานีฮีให้ตักเตือนและตักเตือนฉะนั้นเวลาเราตักเตือนคนอื่นใช้ใจตักเตือนอย่าใช้ฮุกมตักเตือนอิหม่ามกอซารีเคยถูกถามบอกว่าอิหม่ามกอซารีครับฮุกมุตัรกุศศอลาฮุกมุตักกิศศอลาฮุกมการทิ้งละหมาดเนี่ยฮุกมว่ายังไงลงนรกไหมอิหม่ามกอซารีบอกว่าฮุกมคนทิ้งละหมาดก็คือการที่ท่านเดินไปจูงมือเขาแล้วก็พาเขาไปที่ละหมาดที่มัสยิดผมเก็บข้อความนี้เลยนะพวกเราอะโอ้ยละหมาดนะไม่ต้องละหมาดเดินผ่านโอ้ยเร่งเร่งมักลุกนรกไอ้นี่พวกอิบลิสนี่เราแต่เคยบอกเขาไหมเคยจูงมือเขาไหมเคยแสดงความรักกับเขาไหมว่าให้เขาเนี่ยมาที่มัสยิดให้เขามาละหมาดที่มัสยิดเคยไหมอย่าจักกันหรอกครับนี่นี่ที่ต้องการไม่เคยเมื่อเราไม่ใช้ใจสอนพี่น้องไม่ใช้ใจตักเตือนพี่น้องไม่มีใครมาหรอกครับเอาไหมเขาไม่ได้เกียรติกุรอานฮะดีษไม่มีใครปฏิเสธอัลลอฮ์รอซูลที่เราที่หลายคนไปบอกว่าพวกเนี้ยปฏิเสธนบีไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมยืนยันเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่เราไปประท้วงสถานทูตยิวสถานทูตอเมริกาไอ้คนแย่ๆเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยคนพวกเนี้ยยืนอยู่ข้างหน้าใจเนี่ยเขามีนะแชร์นะแต่ที่เขาไม่ฟังเขาไม่ได้เกียรติที่จะฟังกุรอานฮะดีษเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นตกมุรตัดแต่เขาเกลียดปากท่านครูท่านครูสอนอะไรเขาประเด็นอยู่ตรงนี้ฟะอินลัมยัสตะติฟะบิกอนบิฮีถ้าหากว่าเตือนไม่ได้นะเราไปในตลาดเจอคนนี้เนี่ยทำผิดเรื่องนึงไม่รู้จักเขาไปเตือนแล้วเขาต่อยปากเอาทำไงอ่ะนบีบอกฟะบิกอนบิฮีถ้าเขาทำชั่วเมื่อไรให้ออกห่างจากเขาเอาหัวใจเนี่ยหรือตัวของเราเนี่ยไม่ไปสังฆกรรมร่วมกับเขาฟาซาลิกาอัดอาฟุนอีมานแต่นบีบอกว่าการทำอย่างนี้เป็นอีมานที่อ่อนที่สุดเพราะเมื่อเห็นของผิดและเราไม่เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมก็ยังผิดอยู่อย่างนั้นสังคมก็ยังเลวอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าจะให้ผลเบ็ดเสร็จก็คือการไปห้ามด้วยมือด้วยอำนาจและการใช้ปากเราไปตักเตือน
ฉะนั้นวิถีของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือวิถีการเตือนนะซีฮัตบอกสังคมวันนี้ที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเพราะไม่เตือนไม่บอกไม่นั่งคุยพี่น้องมีอะไรบ้างที่ทำให้เราถึงขั้นตกมุรตัดครับมีไหมมีอะไรบ้างยกตัวอย่างปฏิเสธกุรอานด่าอัลลอฮ์ด่านบีมุฮัมมัดอะไรอีกลาออกจากการเป็นมุสลิมไปทำชิริกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้ตกมุรตัดถามว่ามุสลิมที่อยู่กับเราที่เราว่าเขาชั่วเขาเลวเนี่ยเขามีสิ่งเหล่าที่ว่านี้ไหมถึงขั้นตกมุรตัดไหมไม่ถึงขั้นอ้าวแล้วเราไม่เตือนไม่รักพี่น้องเราเข้าใจเนาะประการต่อมาวิถีนบีคือวิถีของการผ่อนปลนนี่ผมจะต่อเนื่องเลยวิถีของนบีเนี่ยคือวิถีแห่งการผ่อนปลนนะครับอินนีลากูมูฟิศศอลาอูรีดูอันอุตาวะละฟีฮาขอโทษนะฮะอันอุตาวิละฟีฮาตาวะละอยู่ตาวิลูอุตาวิละมีอันมาอยู่ข้างหน้าอันอุตาวิละฟีฮานบีบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเป็นอิหม่ามนำละหมาดกลุ่มบรรดาซอฮาบะอูรีดูฉันต้องการอันตูตาวิละฟีฮาฉันต้องการจะละหมาดยืนนานฟาอัสมาอูบุกาอันซอบียปรากฏว่าได้ยินเสียงเด็กร้องคือสมัยนบีเนี่ยเขาจะจูงลูกหลานไปที่มัสยิดแล้วพอมัสยิดพอนบีนมาดเนี่ยนบีบอกว่าฉันตั้งใจจะอ่านยาวๆละเอาสุรอห์แบบธรรมดาหน่อยอันยูมูอานี่ยาวๆอย่างนี้นะปรากฏว่าได้ยินเสียงเด็กร้องฟาตายาวะซูฟีซอลาตีกรอฮิตาอันอาชุกกะอลาอุมมิฮีฉันก็เลยกระชับทำให้สั้นจะอ่านซูเราะห์ยุมอานี่ยกตัวอย่างนะเหลืออินนาอะตัยนาเหลือกุนฮุวัลลอฮ์กรอฮิตาอันอาชักก็อาลาอุมฮีเพราะฉันกลัวว่ารังเกียจที่จะให้แม่ของเด็กคนนี้ทำไมครับมีจิตใจที่หวั่นไหวเอาใหม่เนี่ยกะพาเนี่ยลูกหรือหลานเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยหลานนะฮะไปที่มัสยิดของเก้าวันศุกร์ปรากฏว่าท่านจุฬาราชมนตรีเป็นอิหม่ัมนี่สมมติเพราะว่าผมเคยเจอท่านที่มัสยิดนั้นปรากฏว่าลูกของเราร้องหลานเราร้องเรารู้สึกยังไงใช่ไหมกระวนกระวายใจเฮ้ยนี่จุฬาเป็นอิหม่ามแล้วหลานเราร้องเนี่ยใจเราไม่นั่นแหละนี่จุฑาจุฬานะแล้วนับภาษาอะไรกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดดูสิว่าแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงนบีเป็นอิหม่ัมลูกของตัวเองร้องเสียงดังนบีเป็นคนยืดหยุ่นแล้วก็รู้จักสังคมนี่วิถีนบีผ่อนปลนเสมอถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะเกิดอะไรครับสิ่งนั้นจะเกิดอะไรที่เป็นจิตใจที่มันหวั่นไหวนบีจะตัดทิ้งเลยสังคมเรามีผ่อนปลนไหมสังคมเราตำหนิคนอื่นเสมอเนาะสังคมเราไม่ค่อยผ่อนปลนนี่แหละเมตตาธรรมค้ำจุนโลกยืดหยุ่นบ้างสิครับนบีบอกว่าถ้ามีสองสิ่งที่ง่ายมาให้ฉันเลือกฉันจะเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าตราบเท่าสิ่งนั้นไม่มีความผิด
จำได้ไหมครับตอนที่นบีละหมาดตอรอเวียห์3คืนปรากฏว่าละหมาด3คืนนะปรากฏว่าคืนที่4ละมีละหมาดตอรอเวียห์ที่บ้านซอฮาบะห์ไปนั่งรอที่มัสยิดนบีไม่ออกมาก็เลยเข้าไปดูที่บ้านนบีละหมาดที่บ้านพอนบีละหมาดเสร็จซอฮาบะห์ถามว่าพวกเรารอนบีที่มัสยิดทำไมนบีถึงไม่ออกมานบีบอกว่าฉันกลัวว่าอัลลอฮ์จะทำให้ละหมาดตะรอเวียห์เป็นฟัรดูเหนือพวกท่านหมายถึงคนที่จะถือศีลอดในตอนกลางวันของวันพรุ่งนี้วาญิบจะต้องละหมาดตะรอเวียห์โอ้โหนี่บรรลัยจักเลยนะมังกรีมนะเออเพราะมังกรีมนี่เขาเรียกคนทำงานนะคนทำงานนี่ต้องออกไปทำงานแล้วต้องตื่นละหมาดตะรอเวียห์ซึ่งเป็นวาญิบเนี่ยแล้วเสร็จแล้วต้องตื่นซะโฮอีกแทนที่ละหมาดอิชาปุ๊บหลับไปก่อนแล้วตื่นซะโฮตะรอเวียห์จึงไม่ถูกฮุกมเป็นฟัรดูด้วยเหตุผลจากการละหมาดนบีถึงบอกว่าฉันกลัวว่าพวกท่านจะลำบากถ้าอัลลอฮ์กำหนดเป็นฟัรดูนบียืดหยุ่นแต่สิ่งที่มันประหลาดที่สุดคืออุมมะห์ของท่านนบีไม่ค่อยยืดหยุ่นโอ้ยไอ้นี่ทำผิดลงนรกไอ้นี่เลวนี่ชั่วลงนรกเดี๋ยวก่อนไปบอกเขาว่าลงนรกตอนนี้เนี่ยแล้วเกิดก่อนตายเขาตอบ้าเรื่องนั้นล่ะอ่ะผมยกหลายหนละวันนี้อัดเทปลงอันทำมาทั้งทีนะต้องให้เกียรติเขาหน่อยอามีนนะต้องให้เกียรติเขาหน่อยนะมีมุสลิมคนหนึ่งโทรมาไม่ต้องบอกว่าจังหวัดไหนใกล้ๆแถวบ้านหมอน้องใกล้ๆชุมพรเนี่ยเนาะโทรมาปั๊บอาจารย์เดี๋ยวเชิญอาจารย์เนี่ยเสียงแข็งๆเนี่ยอาจารย์เชิญอาจารย์ไปฟันให้พวกนี้หมดเลยไปถล่มให้หน่อยผมถามเดี๋ยวบังๆใจเย็นอะไรอะไรเนี่ยพวกนี้ทำบิดอะห์กันทั้งกลุ่มเลยเดี๋ยวให้อาจารย์มาเชิญมาแล้วอาจารย์พูดให้หมดเลยนะเรื่องบิดอะห์เป็นเรื่องที่ผิดมุสลิมทำไม่ได้อยู่ละผมไม่ได้ตอบอะไรผมก็ถามบังบอกบังผมถามนี่อย่าโกรธนะบังสูบบุหรี่ไหมบุหรี่เนี่ยยังสูบอยู่ไหมปรากฏว่าพี่น้องเชื่อไหมครับผมแกล้งถามไปเล่นๆอย่างนั้นแหละคือผมไม่รู้จะแกเงียบไปพักหนึ่งแล้วสูบครับอาจารย์ผมถามว่าสูบวันละกี่ซองหนึ่งซองตรงลงซองนึงมีกี่มวนอะแชร์ฐานะผ่านมาเยอะอยู่โลกมานานเนี่ยซองนึงเขามีกี่มวนนะครับ20มวนหนึ่งมวนหนึ่งความผิด20ความผิดต่อวันเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่คูณลองนะหนึ่งปีเท่าไหร่สมัยก่อนเขาฮุกมว่ามักกะเราะห์อันนี้ผมพูดให้ฟังมีคนทำเมาลิดผิดไหมผิดนะอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะแต่ก็ทำปีละหนนะอันนี้ผมเทียบเป็นปอนต่อปอนนะแต่เราที่ประกาศว่าตามนบีเราทำผิดวันหนึ่ง20ครั้งอย่างน้อยแล้วทำทุกวันถามว่าความผิดอันไหนมากกว่าเพราะวันกิยามะห์เนี่ยเขาช่างบุญช่างบาปใช่ป่ะช่างบุญช่างบาปถ้าความดีของเขาหนักเขาก็ขึ้นสวรรค์ไปแต่ถ้าหากว่าความชั่วของเขาหนักเขาก็ลงเลยนะครับลงนรกก่อนสุดท้ายเขาได้เข้าสวรรค์ถามว่าถ้าคนสองคนนี้มาช่างตาช่างโดยตรรกะนี้นะเข้าใจนะครับด้วยตรรกะนี้ถามว่าใครเข้าสวรรค์เห็นยังประเด็นต่อมาคนคนหนึ่งเนี่ยจะทำความผิดอย่างเดียวเลยไม่มีดีเลยเหรอผมอ่านฮะดีษบทหนึ่งนบีบอกผมพูดถึงความยืดหยุ่นนะคนคนหนึ่งเป็นชาวสวรรค์
แต่สุดท้ายเขาปฏิบัติอามันของชาวสวรรค์แต่สุดท้ายเขาลงนรกอีกคนคนหนึ่งปฏิบัติงานของนรกแต่สุดท้ายเขาได้เข้าสวรรค์ผมไม่เคยเข้าใจหะดีษนี้คราวนี้ก็ต้องอาศัยเช็ค Google นะหนังสือผมน้อยเดี๋ยวอุมรอดไปจะไปซื้อหนังสือเยอะๆก็ปรากฏว่าอุลามาอธิบายว่าสิ่งที่เราเห็นเขาที่เราเห็นเขามาละหมาดฟัดดูแล้วกลับบ้านเห็นเขาบริจาคเห็นเขาทำความดีเนี่ยพอรับหลังจากเราที่เราไม่เห็นเนี่ยเขาไปทำความชั่วมีไหมครับผมเคยถามที่หนึ่งเขาบอกมีละหมาดห้าเวลาที่สุราเนี่ยละหมาดเสร็จออกไปหาหลวงพ่อขอหวยเบอร์ขอเลขท้ายสองตัวมียังตีไก่ยังมีเนาะตอนนี้ทั้งที่มันไม่น่ามีแล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าที่เราเห็นเขาตอนนี้คือปฏิบัติอามันในเรื่องของอะไรเรื่องของชาวสวรรค์นั่นแหละแต่พอรับหลังเราไปเขาไปทำเรื่องของชาวนรกสุดท้ายเขาลงนรกก่อนอ่ะครับครับครับอินนัสลาตะตันฮานินไฟชาวันมุงการก็คือแท้จริงการละหมาดนั้นต้องยับยั้งความชั่วและความลามกจกกระเป็นนั้นเป้าหมายของการละหมาดคือต้องไม่ทำของให้เรานี่คือจะบรรลุถึงการละหมาดแต่ถ้าละหมาดแล้วยังไปทำความผิดอย่างที่ว่าละหมาดพ้นฟัดดูไม่ถูกสอบสวนในเรื่องการทิ้งละหมาดแต่ผลบุญไม่ได้งั้นวันกิยามะห์เวลากลางออกมาเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละจำได้ไหมที่นบีบอกคนล้มละลายในวันกิยามะห์มีละหมาดมีการถือศีลอดไปฮัจญ์ซอดาเกาะห์แต่ตัวเองต้องลงนรกก่อนเพราะในขณะที่ละหมาดมีละหมาดขณะที่ถือศีลอดมีการไปฮัจญ์ด้วยนะมีซอดาเกาะห์เนี่ยกลับกลายเป็นว่าด่าคนนั้นด่าคนนี้นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ไอ้ผลบุญก็ไปให้เขาสิพอไปให้เขาเสร็จแล้วหมดนินทาเขาไปเยอะความชั่วที่เราเคยไปพูดถึงในกรในขอเนี่ยกลับมาหาเราสุดท้ายเราไม่มีความดีเลยความหน้าถูกความหน้าลากลงไปในไฟนรกเพราะความดีไม่มีเลยใช่ไหมใช่ดังนั้นการละหมาดคือยับยั้งความชั่วก่อนอัสซอลาตุอิมานุดดีนการละหมาดเนี่ยจึงเป็นเสาของศาสนาไม่มีเสาเสียอย่างเดียวอย่างอื่นพังพ่ายพินาศหมดผมเนี่ยดูช่างซบเขาทำบ้านผมเนี่ยทำที่นี่เนี่ยเขาลงเสาเข็มก่อนใช่ปะแล้วขึ้นอะไรขึ้นเสาก่อนไอประตูหน้าต่างนี่มาทีหลังหลังคาเนี่ยมาทีหลังเอาเสาก่อนเสาขึ้นไปก่อนฉะนั้นในสังคมเราเนี่ยผมก็เลยบอกบางคนนั้นว่าบางต้องยืดหยุ่นเนาะบางเองก็ผิดอาจจะมากกว่าเขาด้วยพี่น้องรู้ไหมหลังจากนั้นไม่โทรมาเลยไม่โทรกลับมาเลยอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเนาะเพราะทำไมนบีเนี่ยยืดหยุ่นเราถึงไม่ยืดหยุ่นคนผิดได้ไหมผิดได้เราก็เตือนเขาหน้าที่เราหมดยังเราหมดแล้วหน้าที่เราหมดแล้วนั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์พี่น้องเขารับผิดชอบตัวเขาสมมุติเขาไม่ละหมาดห้าเวลานั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์เขาเรียกฮักกุนเหรอแต่ฮักกุนอาดัมระหว่างเรากับเขาจบยังจบแล้วจบแล้วอย่าอัลลอฮ์ผมเตือนแล้วนะอย่าอัลลอฮ์ผมบอกแล้วนะอย่างเนี้ยเราเปิดบรรยายทุกวันอาทิตย์มุสลิมแถวนี้ไม่มาฟังสมมุติแล้วเขายังฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่วันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามว่าความรู้มาถึงยังอัลลอฮ์เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงภาษาโบราณบอกหกล้มก็เข้าบ้านแล้วละคือมันใกล้มากอ่ะนี่โอกาสดีแบบนี้อัลลอฮ์ให้แล้วแต่เราไม่คว้าเองแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าการเรียนอัลกุรอานการเล่นเรื่องของอัลลอฮ์
การเรียนเรื่องของรอซูลมันสำคัญขนาดไหนเมื่อวานผมยกหะดีษไปนะใครที่ไปแอบฟังชอบแอบฟังข้างบ้านเอาหูไปแนบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านนบีบอกว่าในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้ตะกั่วที่ถูกเผาด้วยไฟกรอกที่หูครับบุคอรีอิหม่ามบุคอรีเดี๋ยวเราจะเรียนกันเนี่ยคือเรื่องชาวบ้านรู้หมดโอ้โหนี่พวกเรานี่ยิ่งกว่า CIA DSI ยังไม่ขนาดนี้เลยเรื่องชาวบ้านรู้หมดเสร็จไม่ได้รู้อย่างเดียวเอามาโพสนาด้วยเอามาลงเฟซด้วยเอามาคุยในร้านกาแฟด้วยยกเว้นว่าการคุยนั้นเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมการคุยนั้นเพื่อจะทำให้สังคมดีขึ้นและปลอดภัยจากความชั่วของเขาหลังจากที่เราตักเตือนแล้วไม่สามารถที่จะทำให้ขัดเกลาคนคนนี้ได้ก็ต้องบอยคอตเขาเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอยคอตกะบินมาลิกหรือท่านมาลิกบินกะที่ผมจำไม่แม่นไปสงครามช้านบีไม่คุยด้วยเป็นเดือนอัลลอฮ์ลงวะฮีมาบอกว่าคุยได้แล้วเขาถูกบอยคอตต์พอแล้วนี่สามารถทำได้แต่สุดท้ายลอมชอมสุดท้ายคุยกันให้โอกาสนะเอาใหม่นะแต่ยังไม่สามารถขัดเกลาได้อีกอันนี้เราก็สามารถที่จะชี้แจงได้ว่าการร่วมกับท่านมันลำบากนะงั้นเราต่างคนต่างเดินไหมแล้วก็วันไหนที่ใจร่มๆมาคุยกันใหม่ไหมอิสลามก็สอนแบบนี้อิสลามสอนแบบนี้ถ้าการเดินไปข้างหน้าถูกสกัดกั้นไม่ให้ก้าวต่อไปอันนี้ต้องละหรือขจัดสิ่งที่จะเป็นทำให้การเดินไปข้างหน้าหรือการทำให้มันดีขึ้นนั้นต้องเอาเรื่องของส่วนรวมมาก่อนนั้นประการนี้เป็นประการที่เรียกว่ายืดหยุ่นอีกประการนะครับสังคมนบีเดี๋ยวตอบคำถามเนาะหลังจากนี้นะครับลาดรอรอวลาดีรอรออย่าทำอันตรายกับตัวเองและทำอันตรายกับคนอื่นสูบบุหรี่เนี่ยอันตรายกับเราด้วยนะและก็คนอื่นด้วยสูบบุหรี่เนี่ยเราทำอะไรก็ตามไปสร้างฟิตนะให้กับคนนั้นไปทำลายคนนี้ไปลบเกียรติคนนู้นนี่อย่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะชะยารอตะอินนะชะยารอตันกานะตุซินตุซินมุสลิมีนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงเนี่ยนะครับมีกิ่งไม้กานะตุซินมุสลิมีนมันไปขวางอะขวางทำอันตรายกับพี่น้องมุสลิมฝ่ายยะอารอยุรุนมีชายคนหนึ่งฝากอตออาฮาเอาออกตัดออกกิ่งมันโง้งมานะคนขับมอเตอร์ไซค์นะผ่านมานี่มันทำอันตรายตัดออกขอนไม้ไปวางขวางอยู่ถนนเอาออกฟาดาคอลันยันนะนบีบอกเขาได้เข้าสวรรค์นับภาษาอะไรกับคนกวาดขยะกทม.เนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่ไว้ Channel ผมไปแน่นอน โอ้โหแชร์พูดโดนใจจริงๆแชร์บอกว่าถ้าตัดไม้อย่างเดียวเนี่ยไม่ละหมาดเนี่ยนะคงไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้านะอันนี้เขาพูดให้ฟังว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เข้าสวรรค์ก็คือขจัดสิ่งที่ทำอันตรายให้กับมุสลิม
แต่เรื่องใหญ่เรื่องหลักเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดว่าอย่าได้ฟัดดูอีนได้ต้องทำอยู่แล้วผมมองอีกมุมนะนับภาษาอะไรกับไปให้ร้ายมุสลิมไปด่ามุสลิมไปแทงข้างหลังมุสลิมนี่ขนาดขอนไม้เนี่ยมาตั้งขวางทางเดินไม่ให้พี่น้องมุสลิมเดินโดยสะดวกเอาออกเนี่ยนบีบอกยังได้เข้าสวรรค์เห็นยังสุดท้ายเนี่ยวิถีนบีคือวิถีแห่งความเป็นมุสลิมที่เป็นพี่น้องกันอยู่ดีอะไรที่มันทำอันตรายกับพี่น้องเราฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ยเราสอนให้คนทำความดีวันนี้เราสอนให้คนทำความดีพี่น้องมาช่วยนะมาช่วยทำอาหารมาช่วยเสิร์ฟชามาช่วยจัดโต๊ะผลบุญเท่าไหร่ผมเนี่ยพออ่านฮะดีษเหล่านี้แล้วไปงานต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเนี่ยผมเข้างานเนี่ยเจออพปรนะผมรู้แหละคนนี้เป็นมุสลิมแน่ให้สลามก่อนบางเป็นไงเหนื่อยไหมคนเยอะไหมเพราะท่านครูไม่ค่อยทักคนเหล่านี้เนาะเราลองทักดูพอทักแล้วมันจะจามไหมฮะนี่มันกระเพราหรือเปล่าไม่ทราบได้กระเพราชัวร์แล้วมันจะจามเลยนะฮะ ของดีทนหน่อยนะเราผ่านที่มันแคบเดี๋ยวถ้าได้ที่เพิ่มนี่ก็ไปสร้างโรงครัวใหม่มันบ้านนะครับเหมือนบ้านสมัยก่อนนั่นแหละ นะเวลาทำครัวเนี่ยควันขโมงโฉงเฉงเนี่ยไปไหนตอนไหนอร่อยนะอ่ะเข้าใจนะนั้นเดินไปด้วยกันช่วยเหลือกันพี่น้องลองดูว่าโอกาสที่เราจะทำงานศาสนามีแค่ไหนครับโอกาสที่เราจะได้เรียนมีแค่ไหน หลายคนไม่มีโอกาสได้มาด้วยเหตุผลใดก็ช่างแต่เรามีโอกาสได้มาผมมีโอกาสได้สอนถ้าพี่น้องไม่มาผมก็ไม่รู้จะสอนใครพี่น้องได้มีโอกาสทำงานศาสนาถ้าไม่มีองค์กรอย่างรอบผ่านตรงนี้ใกล้บ้านเราจะไปทำที่ไหนหรือถ้าเราไปขอเขาทำเขาจะเชิญเราไหมแต่วันนี้มีโอกาสใช้โอกาสที่ดีเยี่ยมอย่างนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพราะโอกาสจะไม่มาถึงเราบ่อยครั้งนักบางสมบัติที่อยู่ TM บางมาลิกที่อยู่ TM ล่าสุดที่เขาเสียชีวิตบ้านปลายของเขาก็อยู่กับทีวีสอนคนให้เข้าใจแม้ว่าเขาจะอยู่หลังไมค์ก็ตามแต่ปฏิเสธได้ไหมครับบ้านปลายชีวิตเขาทำงานศาสนาปฏิเสธไม่ได้ ให้เรามีจิตใจความรู้ไม่มีช่วยแรงมาช่วยแรงช่วยยกโต๊ะยกเก้าอี้แรงไม่มีช่วยตังไม่มีช่วยสมองไม่มีช่วยอะไรช่วยได้ช่วยสุดท้ายอะไรครับสุดท้ายท้ายที่สุดดุอาให้แบบไม่มีคือดุอา ไม่มีจะให้ใช่ไหมดุอาให้ได้นี่คือให้แบบไม่มีให้แบบไม่มี เข้าใจเนาะวิถีนบีอ่ะเดี๋ยวไปถามตอบเชิญครูมุดนะผมคำถามบางมีใครถามไหมครับเอากีมีไหมครับเอาตรงนี้ก่อน อ่ะเชิญฮะที่อาจารย์พูดบ่อยว่าช่างการวัดชนะใช้คำสอนได้หรออันนี้หมายรวมว่าถ้าคุณรออย่างเดียวถ้าคุณจะทำไม่เกี่ยวก็ไปใช้ที่ไหนตรงนั้นใช่ไหมอ่ะโอเคครับคำถามนะครับบอกว่าอาจารย์ครับสมมติตาช่างด้านขวาเนี่ยหนักกว่านะครับเข้าสวรรค์ใช่ไหมฮะอันนี้เฉพาะฮักกุนล้อและฮักกุนอาดัมอะฮะอาจารย์คืออย่างนี้เวลาช่างแต่ช่างนะฮะบังการิมพี่น้องเขาช่างหมดบาปบุญของเราทั้งหมดที่ทำบนโลกดุนยาเนี้ยจะฮักกุนล้อหรือฮักกุนอาดัมอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฮักกุนอาดัมไม่ขอมาอัฟเขาก็มันหนักข้างซ้ายทีนี้ก็ต้องดูกันแล้วว่าใครจะบาลานซ์กว่า
แต่ถ้าเท่ากันรอเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่อัลลอฮ์จะตัดสินว่าจะอนุญาตให้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก่อนถ้าความดีความชั่วเท่ากันนะแน่นอนรวมหมดถูกต้องครับหมดเลยเพราะวันนั้นเนี่ยต้องรวมหมดถ้าฮักกุลลอไม่เตาบ้าก่อนตายมันก็ไปอยู่ด้านซ้ายฮักกุลอาดัมไม่ไปขอมาอัฟเขาจนกระทั่งเขาตายนะนะหรือเราตายเราก็ไม่ไปขอมาอัฟเขาเนี่ยนะเช่นไปโกงที่ไปยืมเงินแล้วไม่จ่ายเขาเนี่ยมันก็ไปหนักแต่ทั้งด้านซ้ายครับโอเคคำถามต่อมาฮะอาจารย์จากบ้านนะบอกว่าอาจารย์ครับท่านนบีเนี่ยกินข้าวยังไงครับอาจารย์กินข้าวยังไงทั้งปากกันเนาะไม่ได้มีอะไรยากนี่ครับไม่ยากเลยไม่ยากจริงผมน่าตอบนะคืองี้นบีเนี่ยส่วนใหญ่นบีจะทานอินทผลัมเป็นหลักดีสุดนบีก็จะมีแป้งมาทำเป็นโรตีหรือขนมปังแป้งที่นบีมีก็เป็นแป้งข้าวฟ่างชะอีรคือแป้งที่ตระกูลหยาบที่สุดของกระบวนการที่เป็นแป้งนำมาเป็นขนมปังเวลานบีหยิบเนี่ยนบีจะใช้3นิ้วหยิบ3นิ้วบางครั้งนบีใช้5นิ้วนั้น3นิ้วเนี่ยนบีจะหยิบเพื่อ1ความน้อยนบีเนี่ยกินไม่เยอะกินพออิ่มเพราะนบีบอกให้แบ่งกระเพาะนี่เป็น3ส่วนฉะนั้นที่จริงแล้วนบีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่มีบอกว่านบีเป็นอะไรนะโรคอะไรแต่ว่าที่อัลลอฮ์ให้เสียชีวิตก็อายันตักเดชของอัลลอฮ์นั่นแน่นอนแล้วนบีจะถือศีลอดบ่อยเพราะบ้านนบีเนี่ยไม่ค่อยมีอาหารให้กินให้ทานหะดีษบทหนึ่งนบีเนี่ยเคยตื่นเช้ามานี่นะครับมาหาท่านหญิงไอชาบอกไอชาเอ๋ยฉันขอถามวันนี้มีอะไรกินบ้างท่านหญิงไอชาบอกวันนี้ไม่มีอะไรเลยนบีบอกวันนี้นะอินนีซออิมุนฉันถือศีลอดนะเนี่ยวิถีนบีจะไม่ได้กินที่สุขสบายบางเดือนนะ1เดือนเต็มนบีกินอินหัวอินละตัมรุวันมาอูนบีจะกินอินทผลัมกับน้ำนี่สื่อคือวิถีแล้วก็ถ้าจะเอาสุนนะแบบนี้นะหลายคนทำไม่ได้แน่นอนนะเดือนนึงกินอินทผลัมกับน้ำเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเรากินให้น้อยหยิบอาหารให้น้อยเคี้ยวให้เยอะเคี้ยวให้นานแล้วเราจะรู้ชาเหมือนคนญี่ปุ่นกินชาครับกินชานี่เขาจะมีวิธีการกินเนาะลิ้นต้องแตะนู่นนั่นนี่นั่นนะครับนะฮะคุณก๋วยเตี๋ยวเนื้อชนบทบอกว่าอัสลามุอะลัยกุมค่ะจะสาดแก้วค่ะเบอร์ใจ100ค่ะฟาดินเพิ่มอีก100นะครับทีมงานน่าจะใส่หูฟังอยู่นะฮะทีมงานเอาหูฟังออกก่อนนะ100บาทนะครับโอเคอ่ะต่ออาจารย์ครับอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงกินนบีกินอาหารกับมือครับแล้วอย่างกรณีอย่างพี่น้องบางท่านโอเคกินอาหารกับมืออยู่แล้วปรากฏว่าวันนึงไปงานข้างนอกนะครับแล้วเราคือเราดูความเหมาะสมแล้วแต่เราไม่ได้กินมือณตรงนั้นเนี่ยเราผิดตรงส่วนอะไรไหมอาจารย์คืออย่างนี้การกินมือเนี่ยนบีจะกินมือเนี่ยประจำเลยไม่มีกินที่เป็นช้อนเป็นอะไรถ้าเราไปงานนิกาไปงานอะไรก็ตามแม้กระทั่งไปละศีลอดที่ทำเนียบรัฐบาลครับเราก็สามารถกินมือได้ไม่ใช่เป็นมารยาทที่น่ารังเกียจนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่กินมือเราจะกินช้อนซ่อมศาสนาอนุญาตไหมอนุญาตกินกับตะเกียบได้ไหมได้แต่กินมือขวานะอันนี้อนุญาตเพราะการกินด้วยช้อนหรือว่าสิ่งอื่นเนี่ยอนุญาตให้ทำแต่ถ้าจะยืนหยัดก็ไม่ว่ากันแล้วอย่างบางคนถนัดซ้ายอ่ะครับอาจารย์ไม่อนุญาตให้กินมือซ้ายเพราะมือซ้ายเป็นมือชัยฏอนถึงแม้ว่าถนัดซ้ายต้องเปลี่ยนเป็นมือขวาต้องฝึกให้เป็นมือขวาอันนี้ไม่ยอมครั้งหนึ่งนบีเคยนาซีฮัตชายคนหนึ่งที่กินอาหารมือซ้ายนบีบอกไม่ได้นะต้องกินมือขวาชายคนนี้ก็บอกกับนบีว่าไม่ฉันถนัดมือซ้ายพูดจบมือขวายกไม่ขึ้นเลยนี่เราให้เห็นนั้นอย่าคือเขาเรียกว่าอย่าตะกับบดกับศาสนาถ้ายังทำไม่ได้นะ
ก็บอกอ๋อเดี๋ยวผมกำลังฝึกมือขวาอยู่พยายามก่อนแต่เรื่องมือขวาเนี่ยมันทำได้นะหลายคนบอกว่ามือขวาเนี่ยกินมือขวาต้องกินส่วนเขียนเนี่ยยังมือซ้ายไปก่อนไม่เป็นไรแต่มือขวานี่แน่นอนต้องกินมือขวาครับดื่มกินต้องมือขวาครับครับครับดีฮะอาจารย์มีพี่น้องมักกะรินถามมาว่าอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องเอาไรก้านเดพารัมน่ะไปปักให้ทีหนึ่งฮะครับมรณะบิยูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีกอบรอยนี่นบีเดินผ่านหลุมศพสองหลุมศพปรากฏว่าหลุมศพสองหลุมศพเนี่ยเป็นหลุมศพที่ถูกกำลังอยู่อัซซาบานี่กำลังถูกลงโทษอยู่เสร็จแล้วนบีก็บอกซอบาว่าหลุมแรกก็คือหลุมที่ย่ำชีบินนามีมาชอบเดินทางเที่ยวนินทาคนนั้นนินทาคนนี้นี่แหละเนี่ยในกูโบสเนี่ยโดนก่อนเลยนะอีกหลุมศพหนึ่งปัสสาวะแล้วไม่ยอมล้างแล้วก็ชอบเปิดเผยเอาเนาะมีสองหะดีษหนึ่งบอกว่าปัสสาวะแล้วเปิดเผยเอาเนาะอีกหะดีษหนึ่งก็คือปัสสาวะแล้วไม่ล้างแล้วนบีก็บอกว่า ให้ซอฮาบะเนี่ยนบีไปหักกิ่งอินทผาลัมให้ซอฮาบะไปเอาก้านอินทผาลัมมาหักเสร็จนบีก็เอาก้านอินทผาลัมเนี่ยปักที่หลุมศพสองหลุมศพแล้วนบีบอกว่าเผื่อว่าเขาจะถูกลดการลงโทษในกุโบสตราบเท่าที่ก้านอินทผาลัมนั้นแห้งอันนี้หมายถึงเฉพาะนบีเขาเรียกว่าฮะดีษคุซูซีฮะดีษเฉพาะนบีงั้นเวลาเราเรียนฮะดีษเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าฮะดีษนี้เฉพาะอะไรไม่ได้หมายรวมว่านบีท้องเสียวันจันทร์เราต้องท้องเสียวันจันทร์ด้วยเข้าใจนะฮะปากกันนี้ไม่ถูกนี่ถ้าไปปากเนี่ยญาติพี่น้องต้องเคืองนะทำไมฮะเอ้าก็แสดงว่าเขาเนี่ยกำลังจะบอกว่าหลุมศพนี้กำลังถูกสอบสวนไงไอ้กำลังถูกอาสาบอ่ะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่เจอปากอาจารย์เจอปลูกปลูกเลยเหรอฮะปลูกเลยหนักเลยฉะนั้นการอินทผลัมที่ปากนี้ไม่มีสุนนะให้ทำนี่เฉพาะนบีเพราะนบีบอกว่าคืออันนี้บารักัตนบีเพื่อที่จะให้หลุมศพเนี่ยเจ้าของไมยิดเนี่ยที่ถูกอาซาบอยู่เนี่ยถูกลดโทษไม่ให้ถูกอาซาบตราบเท่าที่อินทผลัมเนี่ยนะครับยังไม่แห้งก็แสดงว่าช่วยลดโทษอยู่เท่านั้นเองครับครับมีครับในเวลาเราเรียนฮะดีษเนี่ยมันจะมีบอกว่าเรื่องนี้เฉพาะนบีเช่นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเช่นเรื่องอะไรบ้างฉะนั้นการปักก้านอินทผลัมนบีรู้ว่าหลุมศพนี้ถูกลงโทษไงตกลงพวกเรารู้ไหมไม่รู้อันนี้เขาเรียกมุอ์จิซาตมนุษย์คนไหนก็ไม่รู้แล้วปักเพื่อที่สำคัญบนหลุมศพเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเชคมิมบาสบอกว่าขอโทษเชคอัลบานีรอฮิมูฮุลลอฮ์บอกว่าแม้กระทั่งเอาน้ำไปรดหลุมศพยังต้องห้ามเลยยังบิดาเลยเพราะหลุมศพไม่ต้องทำอะไรแล้วจบแค่ตรงนั้นอันนั้นแหละไม่ได้เราก็จะเหมือนต่างศาสนิกเขาเอาดอกไม้ไปโปรยเอาไปปลูกต้นบางคนบอกว่าปลูกต้นโหระพาใช่ใช่ครับถามว่าทำไมอ๋อมาลิกาเขาเหม็นกลิ่นโหระพาอันนี้รู้ถึงกระทั่งมาลิกาเหม็นเลยนะแล้วมาลิกาเนี่ยไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วใครสอบสวนล่ะสอบสวนไม่ได้ดิเพราะว่าปลูกต้นโหระพาโอ้โหงี้ถ้าไปทำกะเพราใกล้ๆกูโบก็แหมมาลิกาเนี่ยไม่น่าเข้ากูโบเลยมั้งครับครับถึงขั้นบาปไหมต้องคุยกับว่าบังเข้าใจยังไงคือต้องถามคนทำเนี่ยคืออิสลามเนี่ยเราให้สวยๆงามๆอันนี้ถือว่าเป็นไม่ได้ตามใครสวยๆงามๆก็ถือว่าเป็นความผิดต้องอิสติกฟาร์แล้วก็ขจัดออกเอาออกเป็นความผิดไหมเป็นความผิดที่ต้องอิสติกถึงขั้นบิดอะห์อยู่ที่เขาไงถ้าเขาบอกว่าเนี่ยนบีทำเขาอ้างว่าเนี่ยนบีทำเนี่ยศาสนาใช้อันนี้เขาเรียกบิดอะห์แต่ที่เขาทำตามกันมาทำตามปู่ย่าตายายแสดงว่าเขาไม่รู้พอไปบอกเขาเลิกจบแต่ถ้าบอกเขาไม่เลิกนี่แสดงว่าเขาทำความผิด
นั้นฮุกกลมจะตอบได้แต่ละคนไม่เหมือนกันอันนั้นผิดผิดผิดความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดที่ไม่ถึงขั้นเป็นบาปใหญ่ไม่ถึงขั้นเป็นบาปใหญ่แต่เป็นบาปที่ขอลูกแก่โทษขออิสติกฟาร์จบด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่รู้แต่ว่าไม่ต้องทำนะแต่ถ้าทำซ้ำอีกทั้งที่รู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นบาปที่อาศัยการเตาบ้านะครับหมอน้องครับหมอน้องในกรณีที่หมอน้องถามว่าในกรณีที่สามีนะฮะตอนฝังสามีแล้วตอนนั้นก็คือยังไม่รู้นะครับแล้วก็มีคนที่เขาฝังเนี่ยเอาก้านในพารัมเนี่ยมาปักนะครับแล้วก็เขาก็รู้หรือไม่รู้อันนี้ไม่ทราบได้แต่หมอน้องเนี่ยคือไม่รู้แน่ๆทีนี้เนี่ยบาปเนี่ยจะตกกับผู้ตายหรือตกกับหมอน้องไหมครับครับกรณีของหนึ่งถ้าผู้ตายไม่ได้สั่งผู้ตายไม่ผิดผู้ตายไม่ผิดเลยจำได้ไหมที่มีหะดีษบทหนึ่งบอกว่าใครก็ตามที่ไปร้องไห้อย่างโหยหวนนะที่หลุมศพนะผู้ตายจะถูกลงโทษในกุโบสถ์อันนี้คือหมายความว่าคนตายสั่งบอกว่าถ้าฉันตายเมื่อไหร่ไปร้องไห้โหยหวนเลยนะที่กุโบสถ์แต่กรณีคนตายไม่สั่งคนเป็นทำเองถ้าไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้ารู้คนเป็นก็รับผิดชอบไปนะฮะทวนคำถามของหมอน้องนะคือเป็นกรณีที่นบีบอกว่าการเดือดพลัมนะฮะจะคือจะจนกว่าอิสลามจะแห้งฮะพระองค์จะมาอะไรนะจะขออภัยโทษให้ใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยหมอน้องถามว่าอัลลอฮ์ได้ตัดสินตอนนั้นทันทีเลยหรือว่ายังไงครับอาจารย์คืองี้นบีบอกว่าถ้าเราถูกเป็นชาวสวรรค์เลยนะคือไม่ต้องถูกลงโทษในนรกเลยอามีนนะฮะตอนที่อยู่ในกูโบสเนี่ยมันจะมีเหมือนวิดีโออะฮะมาให้เราเห็นเช้ามาเห็นเย็นโอ้ยสวรรค์ขนาดนี้เลยให้น้ำลายไหลไปก่อนแต่ถ้าเราต้องถูกลงโทษในนรกนะครับก็จะภาพนรกก็มาเห็นเช้ามาเห็นเย็นคือรู้แล้วว่าชะตากรรมนะในวันกิยามะห์เป็นยังไงจะเป็นแบบนี้นะครับทุกมายิดจะเป็นแบบนี้นั้นอย่าไปรอให้ใครทำให้ทำก่อนเลยตั้งแต่อยู่บนโลกดุนยานี้ถ้าเขาทำยาริยะให้นั่นเป็นผลพลอยได้เนาะที่บุคคลที่ฉลาดที่สุดก็คือทำอะไรก็ได้ครับที่มันมีผลต่อในกุโบสถ์ที่ไหลเวียนไปสะดากะฮ์ยาริยะห์ความรู้ที่ยังประโยชน์ลูกซอละห์เนี่ยสร้างอะไรที่มันเป็นเนี่ยของที่จะต้องเป็นสะดากะฮ์ยาริยะห์แล้วก็ไหลไปสู่เราแม้ว่าจะนอนในตายในกุโบสถ์ก็ตามนะครับโอเคคำถามต่อมานะมีตรงนี้ไหมครับครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะสรุปเลยแล้วกันนะฮะก็พี่น้องถามว่าสตรีนะฮะที่มีเฮดมีนิฟาสนะครับคืออ่านกุรอานนะครับทีนี้เนี่ยคือท่องจำอยู่แล้วนะครับมีขอบเขตไหมที่ห้ามอ่านการค่อยหรือการดังหรือมีขอบเขตไหมว่าห้ามอ่านหรือไม่ให้อ่านตรงไหนบ้างฮะคือกรณีของมุสลิมที่มีรอบเดือนการอ่านกุรอานนี่นะครับบทสรุปเลยกันเนาะเขามีขัดแย้งกันเยอะมากบทสรุปเลยก็คืออันกุรอานที่เป็นดูอาอ่านได้แม้ว่าจะเสียงดังหรือเสียงค่อยก็ตามเช่นรับบนาอาตินาฟิดุนยาฮาสนะวาฟินอาคิรติฮาสนะวากินาอาซาบนาอันนี้เป็นอายะกุรานอ่านได้อายะกุซีเป็นอายะกุรานใช่ไหมแต่เป็นดูอาอ่านได้
สามกุ้นเป็นดุอาใช่ไหมก่อนนอนอ่านได้ไม่ว่าค่อยหรือดังแต่ในกรณีที่เป็นอายะห์กุรอานเช่นเราอยากจะอ่านสุรบะเกาะเราะห์นะสุรยาซีนยาซีนอย่างนี้เราอ่านได้มุสลิมะนะครับแต่ว่าต้องอ่านเสียงในใจต้องอ่านในใจส่วนกุรอานที่เป็นมุสฮับแบบนี้นะที่เป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวอันนี้จับไม่ได้จับไม่ได้แต่ถ้าเป็นอัลกุรอานที่มีภาษาไทยปนอยู่อันนี้จับได้แต่ก็ต้องอ่านเสียงค่อยนะอ่านเสียงค่อยนะครับ3อะไรนะอ๋อหนังสือใช่มั้ยฮะหนังสือ30ยูสครับหนังสือที่ไม่เต็มมุสฮับอาจารย์เป็นกุรอานแปลไทยเป็นเล่มๆนั่นแหละผู้หญิงมีรอบเดือนจับได้นะฮะอ่านได้แต่ต้องอ่านในใจที่มีรอบเดือนนะต้องอ่านในใจแล้วก็จับอันกุรอานที่แป๊บนะจับกุรอานที่มีที่มีภาษาอื่นเจือปนได้แต่อันกุรอานที่เป็นมุสฮับแบบนี้ไม่อนุญาตแต่ถ้ามีภาษาไทยเจือปนเราก็ต้องอ่านในใจยกเว้นกรณีที่เป็นอายะห์กุรอานที่เป็นดุอาอ่านเสียงดังได้เช่นอ่านสามกุนก่อนนอนอ่านอายะห์กุรซีได้กรณีเป็นครูสอนกุรอานที่เป็นมุสลิมะฮะคือกรณีที่เป็นครูสอนกุรอานเนี่ยเขาเรียกดารูรอเกิดความจำเป็นอุลามะเขาอนุโลมหรือเด็กที่จะต้องไปสอบกุรอานอ่านได้ท่องได้แต่หุกมเดิมนี่ไงก็คือใช้กุรอานที่เป็นภาษาอื่นเจือปนเช่นกุรอานแปลไทยเล่มแดงเพราะอันนั้นจับได้คนมีรอบเดือนจับได้แต่แบบเนี้ยจับไม่ได้ครับที่เป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวเนี่ยอย่างเนี้ยจับไม่ได้เข้าใจนะทางบ้านบ้างนะฮะครับอาจารย์ครับซุนนะนบีเนี่ยมีการกล่าวตักบีดปักหลุมไหมครับผมเห็นเวลามีคนตายเห็นกล่าวตักบีดปักหลุมกันครับไม่ใช่ตักบีดครับตัสบีดเอาผมถามให้เขาเลยว่านบีทำวางไว้ยังไงบ้างครับอาจารย์อันนี้พอหลังจากกลบเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็จะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอิสตักฟิรูลิอะคีกุมพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษวัสอาลูและจงขอดูอาให้กับมัยยิตอันอ่านยุสอาลูตอนนี้เขากำลังถูกสอบสวนอยู่แสดงว่านบีบอกให้กับซอฮาบะห์ทุกคนขอแสดงว่าต่างคนต่างขอจะขอดูอายังไงก็ได้อัลลอฮุมฟิลฮูวะรฮัมฮูโอ้ลอขออภัยโทษให้แก่เขาเมตตาเขาได้หรืออัลลอฮุมะซับบิตฮูบินกอลิซาบิติฟินฮายาติดุนยาวันอาคิเราะห์โอ้อัลลอฮ์ขอให้เขานั้นได้มั่นคงในคำพูดของเขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์หมายถึงว่าให้เขากล่าวตอบมาลาอิกะห์มุนกัรนะเกตได้เพราะตอนนั้นคนตายต้องการดุอาของพวกเราอันอ่านยุสอาลูตอนนี้กำลังถูกสอบสวนเนี่ยเขาเรียกตัดดุอาตัสบีทหมายถึงว่าให้เขามั่นคงในคำพูด ขอมาอัพนะฮะแม้ว่าจะขอภาษาไทยก็ตาม ยาอัลลอฮ์แบบนิดนึงนะแป๊บนึงนะยาอัลลอฮ์ขอให้ผู้ตายสมมติเราไม่รู้จักชื่อนะขอให้ผู้ตายได้ตอบคำถามของมุนกัรนะเกตได้ด้วยเถิดขอแค่นี้ก็ได้แต่เงื่อนไขก็คือเราต้องหันหน้าไปทางกิบลัตนบีเคยยกมือด้วยนะหรือไม่ยกมือก็ได้นะครับครับเชิญครับเมื่อกี้อาจารย์ขอนี่เนี่ยมันคำถามเดียวกันนะฮะแล้วอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตอนให้ทำตอนกบเอาดินกบเสร็จแล้วครับกบเสร็จแล้วแล้วช่วงระหว่างที่เอามายัดลงไปในหลุมอาจารย์ฮะครับไม่ได้มีอ่านอินนาอันซันโนฟิเลตินก็หรือว่าคืออย่างนี้ครับอันนี้ตะกี้เขาถามดูอาตัสบีดไงครับแต่นี้ก่อนอ่ะทีเดียวเลยเอามาถึงหลุมแล้วอาจารย์มาถึงหลุมแล้วย่อนมายิดลงหลุมเนี่ยให้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิวะอะลาซุนนะติรอซูลิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ด้วยกับซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนย่อนนะครับคนที่ย่อนนะให้กล่าวพอมายิดลงหลุมไปแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใช่มั้ยมีซุนนะให้คนอยู่รอบหลุมเนี่ยกรอบดินนะกรอบดิน3กรอบมือแล้วก็โยนไปทางศีรษะในขณะที่โยนไม่ต้องมีกล่าวอะไรอินนาซันนาก็ไม่มีนะครับไม่มีนะครับมินฮาคอลักนากุมแล้วก็โยนไปมินฮาอย่างเงี้ยไม่มีดูอาโยนเฉยๆส่วนกล่าวอินนาอันซันนานี่ออกทะเลเลยนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมัยยิดเลยนะนั่นวันเราเดือนรอมฎอนนะครับได้ครับได้ครับไหนอันไหนฮะก้อนนี้อ๋อเวลาอ่านให้ก
ตอนที่หย่อนไม่มีให้การอ่านกุรอานนะครับแต่ให้อ่านว่าบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์วะอาลาสุนนะติรอซูลิลลาห์ด้วยกับสุนนะของท่านรอซูลนี่อันนี้ไม่ใช่กุรอานนะเป็นดุอานะฉะนั้นในเข้ากุโบสถ์แล้วเนี่ยไม่มีโศกไม่มีอะไรที่ต้องอ่านเป็นกุรอานนะครับอันนี้จำไว้เลยนะไม่มีอะไรที่ต้องอ่านกุรอานเพราะนบีบอกว่าลาตัดยาอลูบูยูตะกุมอย่าทำให้บ้านของพวกท่านเป็นกุโบสถ์โดยการอะไรครับบ้านของเราไม่เป็นกุโบสถ์โดยการอ่านกุรอานเพราะชัยฏอนจะวิ่งหนีออกจากบ้านหลังหนึ่งอัลลาซีบะบ้านหลังซึ่งซูเราะตุนยุกเราะอูซูเราะตุนบากเราะซูเราะห์บากเราะห์ถูกอ่านในบ้านหลังนั้นฉะนั้นใครต้องการทำให้กุโบสถ์ให้บ้านเป็นกุโบสถ์ก็ไม่ต้องอ่านกุรอานแต่บ้านเราเนี่ยแปลกเราทำให้กุโบสถ์เนี่ยเป็นบ้านแล้วทำให้บ้านเนี่ยเป็นกุโบสถ์เข้าใจยังไปสลับกันซะอันนี้ต้องแก้ไขอันตะกี้กะนี่อ๋อที่ถามครับอันยาซีนไม่มีนะครับอันยาซีนเนี่ยที่บอกว่าลักกินูเมาตากุมบียาซีนเนี่ยนะกะจงอ่านยาซีนให้คนใกล้ตายอันนี้ดออีฟยิดดันนะครับอันนี้ดออีฟมากๆไม่มีสุนนะเดียวที่ทำก่อนตายกับผู้ตายนะก่อนที่เขาจะสิ้นลมเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กับอีกหะดีษหนึ่งลักกินูเมาตากุมบีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงสอนให้คนที่ใกล้ตายไม่ใช่ตายแล้วด้วยนะใกล้ตายให้อ่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนี้ต้องมีมูฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ต่อไม่ครับมีแค่นี้ครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจบละจบแล้วสิดูอาเสร็จต่างคนต่างกลับอันนี้ไม่มีละไอ้ที่อื่นที่เหลือจากเนี่ยไม่มีก็เขามีหลักฐานว่าที่ผมฟังอยู่นะครับผมอ่านกุรอานตรงไหนบะเราะกัตลงตรงนั้นนี่แหละเนี่ยมันเป็นบิดอะห์ฮาซะนะห์บ้างอะไรบ้างครับอ๋อครับอ๋อทาแซะนะอ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับต้อนรับนะยินดีเลยยินดีต้อนรับเลยนะครับมีคำถามต่อนะต่อครับคำถามคุณอาลิฟเนี่ยดีมากนะฮะใช่ดีมากจริงครับอาจารย์ครับฟังบรรยายในรถเนี่ยมาลาอิกะจะใช้ปีกกอดรถทั้งคันไหมครับตอนแรกผมอ่านผมขำนะแต่พอนึกจริงขนาดเรามานั่งเรียนนะใช่ไหมมาลาอิกะยังเอาปีกคุมนบีบอกงี้เราตอบก็ต้องตอบด้วยกับหะดีษนะมันขอระยะคอริยันมินใบตีใครก็ตามที่ออกมาจากบ้านของเขาฟีตาลบินอินมีมาศึกษาหาความรู้อย่างเราเนี่ยขับรถมาขับมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานมาวะดออัตลาหุนมาลาอิกาตุอาจานิฮาตาฮามาลิกาจะวางปีกนะวะดออัตเนี่ยวางไว้ที่เขาวางแบบไหนนี่วัลลอฮุอาลัมอาจจะโอบกอดเราหรือยังไงแล้วแต่เนื่องจากอะไรลีมายัสนาอุเนื่องจากเราได้ออกมาจากบ้านของเราฟีตอลบินอินมีมาเรียนเข้าใจยังฉะนั้นผมเคยพูดเสมอว่าคนที่ฟังจาก YouTube ได้บุญไหมก็ได้บุญที่เราฟังแต่ไม่มีปีกมาหุ้มฉะนั้นคุณอลิฟเนี่ยขับรถไปฟังเราเนี่ยฟังตั้งแต่ต้นนะก็ได้ความรู้เป็นบรรกัตของหูนำไปปฏิบัติได้ผลบุญแต่ไม่มีมาลิกะห์หุ้มเพราะว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะผมถึงบอกคำถามนี้ดีเนาะแต่ว่าเคยตอบไปหลายที่แล้วว่าเขาถามว่าการฟังจาก YouTube เนี่ยจะได้ผลบุญไหมได้สิได้ผลบุญที่เราไม่ฟังสิ่งไร้สาระแต่จะได้ผลบุญมากสุดเบ็ดเสร็จก็คือนำสิ่งที่รู้ไปปฏิบัติส่วนคนที่เสียเวลาเอาง่ายๆนะสมมตินั่งฟังอยู่เนี่ย53วิวเนี่ยนั่งอยู่บ้านดูกินขนมนมเนยฟังเราอยู่ฟังผมอยู่แต่พี่น้องเนี่ยออกมาจากบ้านขับรถมาเสียค่าน้ำมันนู่นนั่นนี่นั่นเนี่ยการคือการเสียสละแบบนี้การสูญเสียเนี่ยเราที่มาตามนัยยะหะดีษเนี่ยมันมีการเสียสละมากกว่าอันนี้ต้องเข้าใจนะมันมีการเสียสละมากกว่าถูกต้องทุกอย่างเลยกับการที่เรานั่งอยู่ที่บ้านสบายๆเนี่ยเราได้รับความรู้เนี่ยนั่นก็อีกบริบทหนึ่งแต่มาลิกะห์ไม่ได้เอาปีกหุ้มอยู่ครับอาจารย์ครับแล้วอย่างที่สมมติที่อาจารย์บอกเนี่ยเราออกจากบ้านมาใช่ไหมเราออกจากบ้านแล้วถ้าสมมติว่าเราเชิญอาจารย์ไปสอนที่บ้านล่ะครับอาจารย์
โอ้การเชิญครูบาอาจารย์ไปสอนที่บ้านเนี่ยจะเป็นอีกครูกลมหนึ่งครูกลมก็คือบ้านมีบารักัตการนบีบอกให้เอาคนดีๆมาเชิญมาที่บ้านมากินกินเขาขอดุอาให้ประการต่อมาคนที่มาฟังบรรยายเขาไม่กล้าเอาปีกหุ้มไหมหุ้มนะมาฟังบรรยายบ้านเราแล้วคนที่มาฟังเสร็จเอาไปปฏิบัติเจ้าของบ้านได้ผลบุญด้วยโอ้อันนี้สมมติมา100คนครับอาบน้ําละหมาดเรื่องเดียวสมมติพูดเรื่องอาบน้ํายกฮาดัสเขาไปอาบน้ําละหมาดถูก100คนผลบุญ100คนเนี่ยนะมาหาเจ้าของบ้านโอ้ผลบุญต่างกันนะครับแต่ว่าคนละนัยยะต้องแบ่งประเด็นครับผมตรงนี้มีต่อไหมฮะกีถามว่าเด็กๆนะฮะเด็กๆกาเฟสที่ไม่ใช่มุสลิมนะฮะแต่แล้วก็ยังไม่พ้นอาเกนบาเล็กด้วยครับแล้วเกิดเข้าเสียชีวิตไปนะฮะอาจารย์อืมเด็กที่ไม่ใช่มุสลิมนะอันนี้ฟังให้ดีนะที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วยังไม่อาเกนบาเล็กก็คือผู้หญิงยังไม่มีรอบเดือนผู้ชายยังไม่มีน้ำสุจิเคลื่อนเขาเสียชีวิตก่อนเนี่ยเขาไปอยู่ในสวรรค์เข้าเลยครับเพราะนบีบอกว่ากุลลุในของอิหม่ามมุสลิมของอิหม่ามบุคอรีกุลลุเมาลูดินยูละดูนลันฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาบนความบริสุทธิ์ฉะนั้นอุลามาบอกว่าถ้าเด็กกาเฟสเสียชีวิตก่อนอาเกนบาเล็กแม้ว่าเขาจะเป็นศาสนาใดก็ตามเขายังไม่มีความผิดยังเป็นคนที่บริสุทธิ์อยู่เพราะในฮะดีษบอกเอาไว้เลยว่า3บุคคลที่อัลเลาะห์จะไม่เอาผิด1คนที่มัจญูนคนแก่ขอโทษคนบ้าเดินหมุนอยู่เนี่ยหมุนอยู่เนี่ยนี่อย่าอิจฉาเขานะเขาชาวสวรรค์แล้วนะครับอ๋อแชร์คนแรกเลยนะนะแชร์คนแรกเลยนะครับไม่แปดลำโพงเขายังต้องให้บรรดัดไปไหนไปอยู่เหรอเมื่อเช้าเขาเข้ามาอ่ะต่อจบไหมฮะเดี๋ยวก่อนที่ยังไม่จบผมเลยลืมไปเลยอะไรแล้วฮะอ๋อเด็กหนึ่งคนบ้านเนี่ยเราไม่เอาผิดสองศาสนาไม่ถึงเขาศาสนาไม่ถึงเขาและก็ข้อที่สามก็คือว่าคนที่ยังไม่อาเกนบาเล็กอุลามาบางคนบอกว่าเด็กกาเฟสเนี่ยที่ตายก่อนอาเกนบาเล็กเนี่ยจะเป็นคนรับใช้อยู่ในสวรรค์ก็มีบอกแต่ว่าเขาไม่ถูกลงโทษแน่นอนนะอันนี้แน่นอนพูดภาษาง่ายๆถ้าเด็กต่างศาสนิกก่อนอาเกนบาเล็กแล้วเขาเสียชีวิตฝังที่กูโบสมุสลิมได้ไม่มีความผิดเพราะเขาไม่มีความผิดไม่คนใบ้มีสติปัญญาป่ะฮะถ้าคนใบ้มีสติปัญญาไม่เกี่ยวคนหูหนวกถ้ามีสติปัญญาไม่เกี่ยวต้องละหมาต้องเพราะตอนนี้เนี่ยในซาอุดีเนี่ยเขาออกอัลกุรอานเป็นภาษาเบลนะฮะตาบอดใช่ไหมเป็นภาษาเบลไม่เกี่ยวนะฮะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละคนบ้านเนี่ยถึงจะไม่เอาผิดอะไรนะฮะเขาจนไม่มีโอกาสได้เรียนเดี๋ยวความจนไม่สามารถมาเป็นข้ออ้างว่าไม่เรียนนะเอามาที่นี่แล้วพานมันก็มาได้อย่างนั้นต้องเอาคนใบ้ที่เป็นมุสลิมน่ะสอนเขาซึ่งอันเนี้ยสังคมเรายังขาดอยู่เนาะใช่ต้องบอกเขาแต่เขาอ่านหนังสือได้ไหมล่ะถ้าอ่านหนังสือได้ก็เอาหนังสือให้เขาอ่านมันไม่เขาจะมีสอนภาษามือไม่ใช่เหรอฮะหูเขาก็ไม่ได้ยินใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นไม่ยากครับให้เขามาละหมาดกับเรามาละหมาดแล้วเขาก็ห้าเวลาเขาต้องละหมาดด้วยนะฮะก็ละหมาดแล้วก็เขาต้องแสวงหาครับแต่ว่าวิธีการแสวงหาก็ความสามารถสุดความสามารถเขาอิหม่ามต้องดูแลไหมก็เป็นหน้าที่ของอิหม่ามด้วยนะครับดูแลในที่นี้ก็คือพาคนมาสอนนะครับที่คือแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นว่าสมาคมคนพิการนะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยแต่ในต่างประเทศมีแปลกนะในอังกฤษมีในอเมริกามีเชื่อไหมฮะดูแถวนี้ไหมฮะที่เคสนี้อ๋อครับไม่หรอกจะได้ทำเรื่องเผื่อมีเครือข่ายอะไรช่วยได้ถ้ามีเครือข่ายจะได้แนะนำนะได้โอเคต่อครับ
บังอีซานะฮะคุณจำรัดบอกว่าสลามุอะลัยกุมครับเป็นไงครับแค่เพื่อทราบเท่านั้นครับตอนนี้ดูอยู่ที่คิวแท็กซี่หน้าโรงแรมอัลฮัมดุลิลลาห์รอรับริสกีจากอัลเลาะห์อยู่อัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาฮ์บังอีซาอ่ะคุณอัสรีถามมานะถามดีด้วยอาจารย์ครับยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวนะฮะกินได้ไหมครับผมอยากให้อาจารย์กินครับไม่เพราะว่ายาแก้ไอน้ำดำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้อเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ประมาณ 3% หรือเปล่ามันมีบางตัวนะที่มันจะมีแอลกอฮอล์อยู่กรณีที่ยาแก้ไอมีแอลกอฮอล์0.03%หรือว่า 3% เนี่ยนะ 5% กินยังไงก็กินไม่ได้นะครับถ้ามียาแก้ไอที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเรากินได้จำได้ไหมครับวัยรุ่น3จังหวัดเอายาแก้ไอไปผสมกับน้ำอัดลมไงนั่นก็เป็นเมากันไปนะฮะเมากันหัวทิ่มไปนะครับนะแต่ว่ากินยาอยู่นะครับกินยาอยู่รักษาอยู่นะก็กินไม่ได้ต่อให้เราต้องการจะรักษาเราก็กินไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะถ้าในกรณีไม่มียาอื่นเลยบนโลกดุนยาเนี่ยไม่มีเลยนอกจากยาแก้ไอที่มีแอลกอฮอล์อันนั้นเขาเรียกดารูเนาะเขาเรียกจำเป็นแต่มันยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ครับใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เบาไม่ไม่ค่อยดีใช่แต่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่แต่มันจะเบานิดนึงอ่ะไม่เป็นไรครับครับผมหมดแล้วนะอ่ะต่อครับได้ครับอาจารย์ฮะเครื่องดื่มนะอาจารย์ที่เป็นแอลกอฮอล์ 0% 3% 5% กินได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่กิน 0% ก็ไม่ได้ฮะ 0% ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์ 0% ไม่มีคือผมจำไม่ได้จากเนี่ยจากกองฮาลาลเนี่ยจากใครคนหนึ่งที่เขาไปตรวจฮาลาลเนี่ยนะครับเขาบอก 0% ไม่มีโกหกที่แปะข้างขวดโฆษณาทุกวันนี้เนี่ยนั่นแหละที่บอกแอลกอฮอล์ที่เขาบอกว่าแอลกอฮอล์ 0% นะ ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์เขาจะพูดทำไมก็คือไม่ต้องพูดอะไรเลยสิมาบอกทำไมว่า 0% ก็คือน้ำเนี่ยน้ำอัดลมอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่มีบอกว่าแอลกอฮอล์เท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ผสมแอลกอฮอล์อะไรเลย มันไม่ต้องมาพูดงั้นไอ้เครื่องดื่มบางเครื่องดื่มบอกว่าเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะแต่ถ้ากินหลายๆขวดมันเมาไหมมันเมาได้นะครับอย่างที่เราอ้างอยู่ตอนนั้นที่มาจากอิหร่านนะครับที่ไหนได้เบียร์ฮาลาลที่เรานั่นน่ะเขาบอกมี 0% ไม่ใช่นะครับมีก็ลองกินหลายๆขวดดูสมมุติไม่มีสมมุตินะก็ไม่อนุญาตเพราะไปเรียนแบบอ๋อวันนั้นเห็นภาพนะครับมุสลิมะมุสลิมีนเขานั่งนะไอเขาเทไอเบียร์เนี่ยแหละไอเบียร์ฮาลาลเนี่ยนะมันเป็นสีเหลืองแล้วก็มีฟองครับฟอดเลยผมถามว่าทำเพื่อให้เรายกสถานะเหมือนคนต่างศาสนิกว่าเขากินเบียร์แบบนั้นได้เราก็กินได้บ้าไปแล้วลาตาชับบาฮูนบีบอกว่าอย่าเรียนแบบโดยเฉพาะพวกยาฮูดีและก็พวกนัสรอนีอย่าเรียนแบบนะอันนี้เรื่องใหญ่มากนะการเรียนแบบเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะครับเราไม่พอใจในความเป็นมุสลิมอยากกินเบียร์เหมือนเขาแต่กินไม่ได้ไปนั่งแบบเขาไม่ได้นี่อาจารย์เมื่อก่อนผมไม่รู้แล้วเราซื้อกินนะแล้วก็เป็นไงอ่ะไม่ก็คือเราไม่รู้ไงไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าห้ามคิดว่ามันฮาลาลครับแล้วเราไปกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่รู้ตอนนี้ก็กินไม่ได้อะไรนะฮะโอเคนะฮะอากีถามนะฮะทำเมาริดเนี่ยเราเรียนแบบใครหรือเปล่าครับอันนี้เราเอาอันนี้ก่อนถ้าการทำวันจัดวันเกิดให้กับนบีได้เนี่ยเราก็ต้องจัดวันเกิดให้กับนบีอีซาได้สิถูกไหมนบีอีซาเนี่ยก็ชาวคริสเตียนเขาจัดให้25ธันวาถ้าจัดได้นี่เราอย่าเลือกปฏิบัติเพราะนบีบอกว่าลูกกลอีมานขอโทษลูกกลอีมานเนี่ยข้อหนึ่งบอกว่าให้อีมานต่อบรรดานบีทำไมเราจัดวันเกิดให้เฉพาะนบีมูฮัมหมัดอย่างเดียวใช่ไหมฉะนั้นถามว่าเรียนแบบไหมเรียนแบบครับเรามันตะชับบะฮาบีเก้ามินฟาหัวมินหุมใครก็ตามที่เรียนแบบชนกลุ่มใดเขาก็เยี่ยงชนกลุ่มนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจัดเมาลิดสมมุติว่าใช้เมาลิดนะเขาเพียงแต่ว่ามา
เปิดบรรยายเล่าประวัตินบีของขายก็ไม่มีนะครับผมเห็นที่อินเดียเล่าประวัตินบีจนทั้งถึงประมาณสักสี่ทุ่มแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นเองแค่นั้นแต่เขาก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรก็เลยใช้ชื่อว่าเมาลิดนบีทีนี้เมาลิดนบีพอใช้ชื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นนัยยะของแต่ละที่ยังไงนั่นก็มาคุยกันอีกที่อุลามาบอกว่ามอลิดนบีจัดได้ในกรณีไหนถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยยังพอทำเนาแต่เราอาจจะไม่พอใจกับชื่อนักนั่นอีกเรื่องหนึ่งชื่อนี้ผิดไหมอาจารย์ชื่อมันผิดในที่ชื่อเพราะเราไม่มีอย่าว่าแต่จัดวันเกิดให้นบีนะจัดวันเกิดให้กับเรานี่ยังไม่ได้ชื่อก็ผิดแล้วอ๋อมันเปลี่ยนได้เราจะเปลี่ยนไหมล่ะนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละเนาะนี่แหละเนี่ยเราปรารถนาและคนแล้วผมคนหนึ่งจะไปอยู่ในงานอะไรประมาณนี้เนาะแต่กี้มาสุขแห่งสยามก่อนนะฮะวันที่4โอเคเมื่อกี้อาจารย์ก็ตอบไปแล้วนะว่ามอลิดถามมาพอดีคำถามเดียวกับกี้ไงถ้าเปลี่ยนจากชื่อมอลิดเป็นชื่ออื่นเป็นงานรำลึกนบีแทนได้ไหมครับคือชื่ออะไรก็ได้เนี่ยที่มันไม่ไปค้านกับในหลักการนะการที่เราได้รำลึกชีวประวัติหรือรำลึกสุนนะของท่านนบีฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีอะไรอย่างเงี้ยงานอย่างเงี้ยนะเราสามารถทำได้ไม่มีปัญหาแม้กระทั่งการเล่าประวัตินบีเนี่ยแต่ว่าอุลามาบางคนที่เขาเข้มงวดเขาก็ติงอยู่อ่ะแล้วทำไมเดือนอื่นถึงไม่เล่ามาเล่าประวัติเฉพาะเดือนนี้มันก็มีข้อขัดแย้งกันอยู่แต่บางทีเนี่ยเราต้องแบ่งประเด็นว่าเป้าหมายแต่ละเป้าหมายเนี่ยมันคืออะไรนะไอ้ที่แต่ผมเข้าใจเขานะครับว่าเรามีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่นะผมพูดแค่นี้นะผมพูดออกสื่อไม่ได้นะครับของเรานะมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นจึงไม่สามารถเปลี่ยนได้อันนี้เดี๋ยวตอบหลังไมค์ดีกว่าเนาะตอบหลังไมค์ดีกว่าอันนี้พี่น้องไม่ได้ยินหรอกแต่ว่าตอบแชร์จริงๆแล้วมันไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องการเมืองเรื่องที่เขาเรียกอิสลามที่เราต้องอยู่ในสังคมนี้บางเรื่องอัลเลาะห์ไม่เอาผิดเพราะมันถือว่าความจำเป็นเพราะถือว่าความจำเป็นบางอีซาบอกว่าเป็นเทคนิคในการขายเช่นดอกเบี้ย 0% ฟังแล้วก็แปลกๆดีในเรื่องกรณีแอลกอฮอล์มันอ๋อครับครับใช่มีท่านอื่นอีกไหมครับตรงนี้คำถามคุณอรทัยก็ให้สลามมานะวะอะลัยฮิสสลามครับเดี๋ยวเราละหมาดแล้วกินข้าวเนาะโอเคหมดก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปละหมาดทุกที่ร่วมกันให้ช็อตแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายมีหัวข้อของจามาลิกนะคลองตนคลองคนคลองงานงานนะฮะโอเคนะก็วันนี้อาจารย์มูดี้ก็จากลาก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการถามตอบด้วยช่วงกลางคืนนะฮะวันจันทร์อังคารพุธ2:30 ถึง4:00ช่วงนั้นหนักก็เป็น2:00ตรงนะฮะแต่พรุ่งนี้งดนะฮะเพราะว่าอาจารย์จะไปบรรยายที่มัสยิดรุมกอรอบีดลำหินนะครับวันนี้จากลาก่อนนะครับวิดาตอฟิกวิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์